สวัสดีครับทุกคนผมช่างเกียรตินะครับวันนี้ช่างเกียรติจะพาไปเปรียบเทียบรถ2รุ่นนะทุกคนมีเพื่อนช่างเกียรตินะที่สอบถามช่างเกียรติว่าเอ้ยจะซื้อรถตัดสินใจไม่ถูกระหว่างเจ้าตัว XR กับเจ้าตัว PG1 ที่เปิดตัวไปล่าสุดนะช่างเกียรติก็เลยนึกคำอยู่ในใจนะว่าเอ้ยทำไมตัดสินใจยากวันนี้ช่างเกียรติจะพามาดูว่าระหว่างเจ้าตัว XR ที่เป็นเครื่องยนต์155cc VVA กับเจ้าตัว Yamaha PG1 เนี่ยที่มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากนะทุกคนแล้วก็เรื่องของราคาต่างกันอยู่ 31,000 กับอีก700นะเดี๋ยววันนี้จะมาพาทุกคนไปตัดสินใจแล้วก็จะมาตัดสินใจให้เพื่อนช่างเกียรติด้วยว่าจะเลือกคันไหนดีแล้วก็คันไหนจะคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับสำหรับเจ้าตัว XR 155 2023กับเจ้าตัวน้องใหม่ Yamaha PG1 2023นะครับสำหรับรถ2รุ่นนี้นะทุกคนช่างเกียรติต้องบอกว่าถ้านำมาเปรียบเทียบหรือว่านำมาจอดใกล้กันเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกันนะทุกคนคล้ายๆกันนะแต่ก็จะมีสตอรี่หรือว่ามีเรื่องราวที่แตกต่างกันนะทุกคนตัวนี้ก็แล้วแต่เราจะพูดกันไปนะแล้วแต่เราจะสร้างเรื่องสร้างราวให้แต่ละรถแต่ละรุ่นว่าเขาเหมาะอยู่กับถนนแบบไหนเขาเหมาะกับงานแบบไหนนะไอ้นี่เป็นเรื่องของคนที่คิดสตอรี่ขึ้นมานะคนที่สร้างขึ้นมาแต่จริงๆแล้วนะรถเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเหมาะกับแบบไหนมันขึ้นอยู่กับเราจะใช้แบบไหนมากกว่านะทุกคนในรูปลักษณ์การดีไซน์ระหว่าง2รุ่น2คันนี้ก็คือเจ้าตัว XR 155กับเจ้าตัว Yamaha PG1 เนี่ยถ้านำมาจอดเทียบกันนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะมีความคล้ายคลึงกันมากนะแล้วก็ถือว่าเป็นสีสันที่คล้ายๆกันนะทุกคนแต่ช่างเกียรติต้องบอกว่าในความแตกต่างอยู่ที่ 31,000 กับอีก700เนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เยอะมากนะทุกคนเมื่อเปรียบเทียบกันตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วเนี่ยสำหรับ XR 2023กับตัว Yamaha PG1 นะครับก่อนอื่นนั้นก่อนที่จะไปดูข้อมูลต่างๆในด้านของเทคนิคนะทุกคนเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูการออกแบบการดีไซน์สำหรับ2รุ่นนี้ก่อนนะทุกคนต้องบอกว่าสวยงามทั้งคู่นะทุกคนแต่ในขุมพลังในความแตกต่างของ CC ในความแตกต่างของเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าต่างกันนะแต่ถ้ามองดูในเรื่องของราคาก็จะเห็นความแตกต่างค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะทุกคนก็คือ 30,000 กว่าบาทนะแต่ถ้าใครที่คิดว่าจะซื้อรถที่ใช้ยาวๆใช้แล้วคุ้มค่าใช้แล้วแบบดูดีทันสมัยตลอดเนี่ยช่างเกียรติมีอยู่รุ่นหนึ่งนะอยู่ในนี่แหละแต่ช่างเกียรติไม่บอกว่ารุ่นไหนนะครับเดี๋ยวมาดูการออกแบบการดีไซน์ก่อนตัวด้านหน้าไฟเป็นสไตล์ทรงกลมเหมือนกันนะทุกคนมองด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเด้เลยแต่ความแตกต่างก็คือตัวระบบไฟ LED กับแบบหลอดไส้นะตัวนี้ก็จะแตกต่างนะตัว XR ไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีจะเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นหลอดไส้นะครับส่วนเจ้าตัว PG1 จะเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับด้านท้ายก็จะคล้ายๆกันนะทุกคนดีไซน์ไฟเป็นสไตล์ทรงกลมเหมือนกันนะสไตล์ทรงกลมเหมือนกันนะดูแฮนด์ก็เป็นเหมือนกันนะเป็นแฮนด์ลอยเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มีปุ่มตัดสวิตช์มีระบบต่างๆที่คล้ายๆกันนะตัวท่อก็อยู่ในตำแหน่งที่คล้ายๆกันนะทุกคนก็ถือว่าคล้ายกันมากนะเหมือนพี่กับน้องเลยนะสำหรับ2รุ่นนี้นะครับด้านข้างก็มีความคล้ายคลึงนะสำหรับใน XR กับ PG1 นะทุกคนตัวนี้ต้องกิจจับสีฟ้ามาชนกันเพื่อจะให้ทุกคนเห็นถึงความแตกต่างนะครับตัวระบบต่างๆนะทุกคนตัวนี้ก็ต้องบอกว่าในตัว Yamaha XR นะทุกคนถือว่าเป็นรถที่ให้สไตล์คลาสสิกโบราณนะทุกคนมีความทันสมัยแต่มีความเป็นโบราณนะเดี๋ยวจะพาไปดูข้อมูลทางด้านของเครื่องยนต์ของเขาสำหรับ2รุ่นนี้ตัว XR เป็นเครื่องยนต์155cc VVA นะ4วาล์วระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับส่วนเจ้าตัว PG1 นะทุกคนเป็นเครื่องยนต์115cc ธรรมดานะระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับตัวเครื่องยนต์ถ้าเราจะเทียบกัน CC กับตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าตัว XR ได้เปรียบนะทุกคนทั้งทางใกล้ทางไกลนะทั้งเรื่องอัตราเร่งต่างๆแรงม้าแรงบิดเนี่ยเขาได้ไปเต็มๆนะเมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของเครื่องยนต์นะถามว่าถ้าเราจะเอาไปลุยจะลุยขนาดไหนล่ะจะลุยขนาดไหนในรถ PG1 ก็คงไม่ใช่ลุยแบบผาดโผนเหมือนกับ WR เลยก็ไม่ใช่นะทุกคนเพราะว่าเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องแค่115ออกทริปกลางเต็นท์แคมปิ้งอันนี้ก็เหมาะนะทุกคนส่วนเจ้าตัว XR ก็ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ได้นะทุกคนในรถรูปทรงนี้เขาก็ไปได้ทุกที่เหมือนกันนะการดีไซน์การออกแบบก็สไตล์สปอร์ตความเป็นโบราณนะจะออกทริปจะไปลุยป่าลุยเขาก็ไปได้นะแต่ก็ไม่ใช่ไปแบบลุยๆแบบกระโดดผาดโผนเหมือนกับตัว WR นะ2รุ่นนี้มีความคล้ายคลึงกันนะทุกคนแต่ในเรื่องของเรื่องราวของสตอรี่มีคนที่คิดมาอาจจะใส่เรื่องราวไปในอีกอย่างนึงแต่จริงๆแล้วรถนะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปไหนแล้วแต่เราจะพาไปนะทุกคน
เนี่ยช่างเกียรติหามาดูตัวระบบไฟตัว XR ก็เป็นระบบ LED นะทุกคนไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีเป็น LED นะครับตัวการดีไซน์เป็นสไตล์ทรงกลมเหมือนกันนะตัวระบบกันเทือนด้านหน้าตัว XR ได้มาเป็นระบบเทเลสโคปิกนะด้านหน้าเป็นกระบอกชกหัวกลับนะครับส่วนตัวพิจิวันเป็นหัวตรงนะครับตัวระบบเบรกตัว XR ได้มาเป็นแบบดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะครับส่วนพิจิวันได้มาเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังนะครับตัวล้อ XR ได้เป็นล้อแม็กนะส่วนเจ้าตัวพิจิวันจะได้เป็นล้อซี่ลวดนะครับตัวล้อแม็กกับล้อซี่ลวดจริงๆแล้วมีความแตกต่างนะทุกคนมีความแตกต่างเพราะว่าในล้อซี่ลวดเนี่ยจะให้ความยืดหยุ่นที่ดีกว่านะเมื่อเราขับกระแทกขับผ่านโค้งต่างๆเนี่ยตัวล้อซี่ลวดเนี่ยจะได้เปรียบนะสังเกตดูว่าในรถที่เป็นรถสไตล์บิบากเนี่ยเขาจะใส่เป็นล้อซี่ลวดทั้งหมดนะเพราะว่ามันมีความแข็งแรงทนทานกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่มากกว่านะครับส่วนในเรื่องของล้อแม็กตัวนี้ก็จะได้ความเสถียรในการใช้ความเร็วต่างๆนะก็จะแตกต่างกันนะถ้าไปผ่านโค้งมากกระแทกแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้ล้อแตกได้นะอาจจะทำให้แม็กแตกได้นะตัวนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างเจ้าตัวล้อซี่ลวดกับเจ้าตัวล้อแม็กนะครับตัวระบบเอาเรือนไม้ต่างๆนะตัว XR เป็นแบบ LCD นะทุกคน LCD นะเป็นเกียร์สปอร์ต6สเปรดนะครับส่วนเจ้าตัวพิจิวันก็เป็นจอแบบเข็มธรรมดานะครับเป็นเกียร์วน4ระดับก็เหมือนกับเครื่องฟินนะช่างกิจบอกเลยว่าเอา2รุ่น2คันนี้มาเปรียบเทียบกันต่างกันฟ้ากับดินเลยนะทุกคนแต่ช่างกิจอยากจะเตือนสติทุกคนว่าการซื้อรถนะทุกคนต้องดูความเหมาะสมด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะดูเพียงแค่สตอรี่ว่าเขาว่าเอ้ยรถรุ่นนี้สามารถลุยได้นู่นนี่นั่นนะทุกคนแต่จริงๆแล้วรถเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปไหนนะมันขึ้นอยู่กับเราจะพารถไปไหนนะตัว XR ก็เหมาะนะทุกคนถ้าจะไปออกทริปแคมปิ้งขึ้นเขาธรรมดาชิวๆสบายๆเนี่ยดูดีโก้กว่าเท่กว่าแล้วก็เทคโนโลยีดีกว่าเครื่องยนต์ดีกว่าเจ้าตัว PG1 อีกนะทุกคนแต่ก็จะเสียในเรื่องของราคานะตัว XR จะมีราคาแนะนำอยู่ที่ 96,000 กับอีก600บาทนะครับส่วนเจ้าตัว PG1 จะมีราคาแนะนำอยู่ที่ 64,000 กับอีก900บาทนะใครที่ไม่ติดใจในเรื่องของราคานะช่างจิตบอกเลยว่าช่างกิจแนะนำไปตัว XR มากกว่าเจ้าตัว PG1 นะใน2รุ่นนี้ถามว่าเหมาะกับใครนะทุกคนช่างกิจก็ต้องบอกว่าในเจ้าตัว PG1 ถ้าจะเอาไปออกทริปนะทุกคนหรือว่าจะไปขึ้นป่าลงห้วยเนี่ยไปกลางเต็นท์เนี่ยเครื่อง 115cc ไม่มีหม้อน้ำช่างกิจก็ไม่สบายใจนะไม่อุ่นใจนะแต่ถ้าได้เป็นตัว XR ไปเนี่ยบอกเลยว่าอุ่นใจมากนะถังก็ใหญ่นะถังน้ำมันก็ใหญ่แล้วก็มีระบบระบายความร้อนด้วยนะเครื่องยนต์ก็ให้สมรรถนะที่ดีกว่านะแล้วก็รถที่ใหญ่กว่าขับทางไกลเนี่ยสนุกแล้วก็ไม่เมื่อยด้วยนะแล้วก็อุ่นใจในเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยนะแต่ถ้าเป็น PG1 นะช่างกิจนึกภาพนะช่างกิจไม่กล้าเอาออกทริปนะทุกคนถ้าสมมติว่าช่างกิจจะมาเขาใหญ่อย่างเงี้ยจะขับมาจากกรุงเทพมาเขาใหญ่อย่างเงี้ยไม่กล้านะทุกคนไม่กล้านะแต่ถ้าเป็น XR ช่างกิจกล้านะอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างนะให้ทุกคนลองนึกแล้วก็ตัดสินใจดูความคุ้มค่านะว่าเราจะใช้ในระยะสั้นหรือระยะยาวนะว่ารถคันนี้จะอยู่กับเรานานขนาดไหนแล้วก็มองถึงอนาคตว่ารถคันนี้จะทรงความเป็นคลาสสิกโบราณอยู่หรือเปล่านะในอนาคตข้างหน้านะ5ปี10ปีรถรุ่นนี้อาจจะยังดูไม่เบื่อดูเป็นความโบราณอยู่แต่ถ้าคิดว่าอยากได้เครื่องยนต์เล็กแล้วก็ราคาประหยัดนะช่างคิดว่าไม่ขัดขวางนะก็สามารถซื้อได้ในเจ้าตัว PG1 นะเครื่องยนต์115จะบอกว่าเป็นฟินก็ได้นะทุกคนซื้อฟินก็ได้นะสำหรับเจ้าตัว Yamaha PG1 นะครับสำหรับวันนี้ก็พาทุกคนมาเปรียบเทียบกันนะระหว่างเจ้าตัว XR กับเจ้าตัว PG1 น้องใหม่ล่าสุดนะพอดีมีเพื่อนที่กำลังจะซื้อรถเขาสอบถามมาว่าสองรุ่นนี้จะเลือกรุ่นไหนดีนะวันนี้ช่างเกียรติก็พามาเปรียบเทียบในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการดีไซน์ต่างๆแล้วนะแล้วก็ตัดสินใจให้แล้วว่าให้เลือก XR ไปเลยดีกว่าถ้าไม่ติในเรื่องของราคานะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ 31,000 กับอีก700บาทนะครับแต่บอกเลยว่า 31,000 กับอีก700เนี่ยคุ้มค่ามากนะกับเทคโนโลยีที่ได้มาแล้วก็ความเป็นคลาสสิกโบราณแล้วก็เครื่องยนต์เทคโนโลยีต่างๆถือว่าคุ้มกว่าเจ้าตัว PG1 นะวันนี้ไม่ได้มาโจมตีค่ายไหนนะทุกคนวันนี้มาโจมตีในค่ายของตัวเองนะรุ่นของตัวเองนะแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆว่าลองเปรียบเทียบกันดูดีๆนะสำหรับการซื้อรถแต่ละครั้งนะแต่ละรุ่นนะว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับเจ้าตัว XR 155กับเจ้าตัว PG1 น้องใหม่ล่าสุด 115cc นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be right